นี่เลยครับนี่ไปด้วยค่ะนี่วิ่งคุมเป็นด้วย นี่เลยค่ะฝากทุกคนฝากทุกคนแบบติดตามพี่เหมยแม่บ้านสุดน่ารักของน้องดิวด้วยนะครับพี่เหมยบอกว่าอยากได้ตังที่เลียว เห็นว่า Facebook มีฟีเจอร์ใหม่นะครับวันนี้ทำคอนเทนต์คุมรถบอสนะครับน่ารักมากเจอกันที่พัทยาค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนพัทยาแล้วก่อนเข้าวิลล่านะครับพี่เหมยมาครั้งแรกเราจะไปดูกันว่าวันนี้จะช้อปปิ้งอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ความรู้สึกที่ได้มาบ้านริมทะเลครั้งแรกเป็นไงบ้างเพราะปกติพี่เหมยจะอยู่บ้านกรุงเทพแต่ว่ารอบนี้ให้มาทำความสะอาดที่นี่ด้วยแล้วก็มาเล่นด้วยนะครับมาเล่นด้วยมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวด้วยพามาเที่ยวนี่ดีใจใหญ่เลยพามาเที่ยวบอสพามาเที่ยวดีใจไหมดีใจค่ะดีใจใหญ่เลยทุกคนพี่เหมยเลือกเอาอะไรบ้างคะนี่เลยค่ะน้ำจิ้มซุกี้จะทำอะไรกินเส้นหมี่เส้นหมี่โอเคตัวละครใหม่นะครับสวัสดีครับหมดยังครับมีอยู่พี่เอาอะไรเนี่ยบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เหลืองเกี๊ยวหมูแดงนะใช่พิเศษครับกี่ถุงดีเอา4ถุงพิเศษนะโอ้วันนี้ขายดีแล้วเนี่ยวันเดียวไปกินกุ้งแล้วก็ปลาหมึกด้วยที่ริมทะเลนะครับเราเจอกันเพราะว่าวันนี้พาพี่เหมยมาเที่ยวทะเลครั้งแรกปกติพี่เหมยจะมาไหมไม่มาเลยไม่ได้มาเลยขึ้นรถเลยนี่ครับวันนี้น้องเบียร์ขับรถมาให้สุขทิพย์เลยขับรถมาไกลจากกรุงเทพถึงพัทยานะครับตอนนี้หาที่วางของยังไม่ได้ได้ไหมครับของเยอะมากเลยคุณพ่อของเยอะมากซื้อของเข้าวิลล่าค่ะเซเว่นที4-5,000นะของเผื่อแฟนคลับแบบว่าอยากเห็นว่าพี่ดิววันหนึ่งทำอะไรบ้างวันนี้ก็พามาหมาเซเว่นมาจากฮ่องกงดิ่งมาพัทยาต่อนะครับมาให้โชคแฟนคลับนะครับ220ให้พันหนึ่งแล้วเป็นกำลังใจครับไทยลูกไทยลูกครับอยู่บ้านใดนี่อยู่ไรครับอายุอำเภอใดปทุมราชโอ้โหอุดหนุนถึงค้นแล้วค้นมาเดียวกันเข้าไปไหมคะเดี๋ยวค่ะที่ไหนเนี่ยทานได้ขายดีบ่หมี่มีค้นหลายเนาะอ๋อมีค้นหลายเนาะต้องนี้นะคะในครับโอเคครับเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่เด้อขอบคุณครับนี่โรตีสายอะไรนะโรตีสายลุยเหรอเท่าไหร่ครับ120ให้พันหนึ่งได้ไหมเย้ยิ้มหน่อยยิ้มละพันนะยิ้มกว้างๆเขาเป็นกำลังใจนะปกติปิดร้านกี่โมงถ้าคุณวันนี้ดีใจไหมดีใจไหมดีใจยิ้มแล้วเห็นไหมเจ้าจับมือไหนเจ้าเจ้าดีใจกำลังใจเล็กๆแน่นอนนะทุกตาเนาะสวัสดีครับตอนนี้ถึงบ้านพัทยาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนอีกหนึ่งวันมาให้โชคก่อนสิ้นเดือนให้แฟนคลับที่น่ารักนี่แล้วทุกคนนี่บ้านสวยไหมพี่เหมยนี่พี่เหมยเห็นครั้งแรกปกติเห็นแต่อยู่ในคลิปเดี๋ยวจะให้พี่เหมยขับไอเนี้ยขับสกูตเตอร์เขาเรียกรถอะไรนะลูกเขาเรียกรถอะไรนะเบียร์รถอะไรนะที่เป็นยีนอ๋อโอเคพี่เหมยถือกระเป๋าไหมเอาดีด้วยนี่ครับแม่บ้านสาวสวยนี่นี่แหละค่ะเราจะดูฟิวแรก
เป็นไงบ้างครับพี่เหมยว้าวไหมว้าวสวยมากเออถึงบ้านวางเลยครับถึงบ้านแล้วทุกคนนี่บ้านริมเลสวยมากไม่ต้องหลบลูกตุ๊กตาอันนี้คือตุ๊กตาไม่ได้หลบตุ๊กตาหลักค่ะแบกเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเปิดแอร์เออคุณยินเปิดไฟสระว่ายน้ำนี่พอเปิดไฟสระว่ายน้ำปุ๊บให้พี่เหมยรูดม่านนะเออแล้วพี่อินเปิดไฟให้นะครับมาครั้งแรกพี่เหมยอยากมาตั้งนานแล้วทุกคนบอกว่าแบบบอสเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ไปเพราะว่าบ้านที่กรุงเทพต้องดูแลไงครับก็เลยไม่ได้มาแต่รอบนี้ได้มาแล้วจุใจรอบนี้ได้มาจุใจแล้วทุกคนมีกับข้าวด้วยโหเสบียงเต็มเสบียงเต็มเลยครับเสบียงเต็มเลยวันนี้นี่เดินชมได้ครับพี่เหมยนี่เลยครับเราลองนั่งดูพี่เหมยนั่งชิวๆพูดนะมันจะลงมาเออตัวละครใหม่คุณเดียนตัวละครตัวละครใหม่นะครับอันนี้ชื่อพี่เหมยนะครับก็คือแม่บ้านที่น่ารักของน้องดิวเองนะครับพี่เหมยเป็นคนน่ารักนิสัยดีนะครับนี่ดูแลบ้านให้อย่างสวยงามบรรยากาศเงียบสงบรอบนี้ฝุ่นแล้วเป็นสวนญี่ปุ่นนะนี่ครับสวยมากเลยเนาะมีต้นโอลีฟด้วยเดินเลาะได้เหมือนเดินชมน่ารักมากนี่ครับนี่ให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวแบบบรรยากาศดีมากเย็นเดี๋ยวลูกสาวพี่เหมยได้มาดูคลิปไงวันนี้แม่อยู่ที่ไหนแล้วแม่อยู่พัทยาอยู่พัทยาเผื่อลูกสาวมาดูคลิปนี่สาวไปกันเยอะไหมบอกอ๋อมีน้ำตกด้วยพี่เหมยอันนี้จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ค่ะหลายๆคนก็จะเห็นแล้วเดี๋ยวจะทำปิ้งย่างกินตรงนี้นี่ครับเดี๋ยววันแบบวันพรุ่งนี้เนาะพี่เหมยเนาะต้นไม้ก็เขียวขจีหน้าฝนน่ารักมากพี่เหมยมีพระจันทร์ด้วยอากาศดีมากเลยอ่ะพี่เหมยฝั่งนั้นน่าจะเป็นภูเขานะถ้าตอนเช้าพี่เหมยตื่นมาเช้าๆเนี่ยพี่เหมยมองไปตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นภูเขาลูกใหญ่เลยนะเห็นไหมเห็นเงาภูเขาไหมเนี่ยเนี่ยเป็นภูเขาเนี่ยถ้าพี่เหมยอยู่ในดูอยู่ในกล้องเนี่ยจะเป็นภูเขาแล้วนั่นนี่ครับเวลาดิวมาพักผ่อนพัทยาก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมออกกำลังกายของดิวนะครับนี่ครับหลายคนอยากเห็นว่าวันนึงดิวทำอะไรบ้างนะครับก็จะมาทีมงานบางส่วนส่วนหนึ่งก็จะอยู่ออฟฟิศนะครับไม่ดราม่านะทุกคนก็สเต็ปการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับใครที่ติดตามน้องดิวดิวก็มีเหตุผลแต่ละอย่างนะครับในเมื่อวันนี้องค์กรดิวเติบโตดิวเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นชอบกินขนมอันนี้ขนมมาจากฮ่องกงเอามาถึงที่นี่เหรอบ้านมันสะอาดมากเลยใช่ไม่พอพี่เหมยมาจะทำไมบ้านสะอาดเนาะพี่เหมยเออตอนที่พี่เหมยยังไม่มาบ้านไม่สะอาดนะเหมือนเขากลัวพี่เหมยเนี่ยแต่พอเหมือนเขารู้หรอว่าพี่เหมยจะมาหรือยังไงก็ไม่รู้นะฝั่งนี้พี่เหมยฝั่งนี้จะเป็นครัวไทยเนี่ยเพื่อพารีวิวนี่ทำส้มตำได้เลยเดี๋ยวจะใครติดตามพี่เหมยจะมีคอนเทนต์นะเนี่ยฝั่งนี้เป็นครัวไทยนี่ครับครัวไทยนี่นี่แหละ okay. รางวัลชีวิตเป็นไงเห็นดิวทำงานทุกวันได้แบบนี้เป็นไงบ้างเห็นแบบนี้ชื่นใจไหมชื่นใจค่ะนี่พี่เหมยจะบอกว่าบอสทำงานทุกวันเลย อยู่กับบอสทุกวันนะครับสวยฝั่งนี้ก็มีสวนดู นี่ครับเมนูเราก็เป็นนี่น่ากินอ่ะบะหมี่ทุกคนบะหมี่น่ากินมากพี่เหมยดูเนี่ยดูดีไหมแค่ขนมจีนเนี่ยพี่เหมยงงเขามีขนมจีนขนมจีนน้องอายแม่น้องอายทำน้ำยาอะไรลูกน้ำยากะทิค่ะไหนคะแต่ว่าผสมแบบนี้เลยอ๋อปลาร้านิดหน่อยค่ะใส่ปลาร้าแซ่บแซ่บเนาะใส่ปลาร้านัวแซ่บแซ่บทุกคนคุยกับตู้กินปลาร้านี่ตู้เย็นภาษาอังกฤษว่าไงนะตุ๊กตาฟรี
ชื่อเย็นบ้าบะหมี่ชายสี่ต้องเจอกับชายดิวเดี๋ยวต้องเปิดไอ้บะหมี่ชายดิวละเบียร์เปิดทีวีถ้าอิ่มแล้วคือจบแล้วนะไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วนะช้อนจะเป็นช้อนได้อิ่มนะทุกคนดูเรือเส้นอิ่มเฮ้ยทุกตาเส้นดีมากดูดิเส้นดึงเลยทุกคนดูนะเส้นแดงมากค่ะเส้นดึงมากแดงดึงดึงเลยก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็พาทีมงานมาเที่ยวก็มาทำงานด้วยเพราะปกติก็จะมาพักร้อนที่นี่ตลอดนะครับทุกๆวันที่1กับทุกๆวันที่16ก็จะมาพักร้อนที่นี่เพราะว่าแฟนคลับหลายๆคนก็จะรอแบบรอชอบจากน้องดิวนะคะเฮงเฮงปังปังโยเกิร์ตนะนี่นี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตเมื่อกินโยเกิร์ตเมื่อกินโยเกิร์ตนะจ๊ะเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีได้เลยทุกคนแคบคันเลยคนนี้พริกป่นไหมพริกป่นรู้จักพริกป่นเหรอรสน้ำน่าจะมีอยู่ในดิชักเนี่ยตัวในดิชักเนี่ยมันจะมีพวกเครื่องปรุงตรงนี้รสน้ำค่ะแซ่บนี่จะแหละใส่พ่อเลยอืมอร่อยอ่ะพี่หมวยใส่หมดเลยอ่ะอืมน้ำตาลไหมคะคุณจะเอาไหมน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไหมหรือไม่กินแล้วกินเป็นขนมรองท้องครัวซองกับนมโอเคไม่อยากรู้ไงว่าพี่หมวยกินอะไรก่อนนอนเขาอ๋อประมาณนี้ไข่ต้มเหรอพี่เหมยใช่ไข่ดิบไม่ใช่พี่เหมยจะกินไข่ทำไข่ต้มเหรอไข่ต้มไข่ต้มเนาะทอดก็ได้นะมีอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เต็มเลยอ้าวน้องชายมาแล้วทุกคนเอามาไปไหนอะไรนะไปเที่ยวฮ่องกงเพิ่งเจอกันครั้งแรกสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าพาน้องมีนไปด้วยไงทุกคนใครขับรถอ่ะมีนเหรอจะได้ปากขับในครับน้องชายมาแล้วคนสวยมาแล้วทุกคนคนสวยนะคะมะคนสะพายน้องลีน่าเป็นน้องสะพายนะครับแฟนขับก็อยากรู้ว่าเออคุณดิวเขายังไงจริงๆอันนี้คือครอบครัวดิวนะครับครอบครัวใหญ่ครับครอบครัวใหญ่เลยอันนี้ก็ฝั่งทีมงานที่น่ารักตุ๊กตากับน้องอ้ายพาพินหลานใช่ไหมตาก็บอกจริงๆคนนี้เป็นประธานบริษัทนะครับนี่ท่านประธานที่แท้จริงท่านประธานที่แท้จริงคุณสนัดประธานบริษัทป๋าใหญ่ครับป๋าใหญ่อันนี้คือสวัสดีครับป๋าจะเป็นคนอนุมัติเรื่องเงินของบริษัททุกอย่างนะครับเซ็นเช็คทุกสิ่งทุกอย่างนี่อันนี้ก็น้องมีนนะครับหลายๆคนก็รู้จักดีนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับวันสบายๆที่มาพัทยาฝนมาแล้วทุกคนว้าวฝนตก